ต้มแซ่บของเราวันนี้นะคะปู่จะใช้หมูทั้งสองส่วนนะคะก็จะเป็นจานซ้ายนี่นะคะเป็นส่วนซี่โครงหมูค่ะส่วนจานขวามือนะคะที่เห็นก็จะเป็นตัวส่วนขั้วตับค่ะทั้งสองส่วนนี้นะปู่เคล้าเกลือนะคะแล้วก็ล้างน้ำทำความสะอาดแล้วก็เสด็จน้ำเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำทั้งสองอย่างนี้นะคะไปลวกน้ำร้อนทิ้งหนึ่งน้ำค่ะเพื่อขจัดคราบมันคราบเลือดที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่นะนี่ค่ะพอน้ำเดือดนะคะก็ใส่หมูลงไปลวกค่ะใช้เวลาลวกแป๊บเดียวประมาณสัก 1-2 นาทีค่ะเทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็จะเติมน้ำสะอาดเข้าไปใหม่ค่ะซุปก้อนนะคะ1ก้อนแล้วก็เกลือนะคะใช้เป็นเกลือเม็ดหยาบแบบนี้ผู้จะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซุปก้อน1ก้อนนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงนะคะแล้วก็มีกระเทียมไทยนิดนึงนะคะบุบนะคะทุบพอบุบๆแล้วก็พอดีผู้ไม่มีรากผักชีนะคะมีแต่ก้านมันนี่ก็ทุบๆใส่ลงไปค่ะนี่ค่ะเดือดแล้วก็หรี่ไฟลงนิดนึงนะคะช้อนฟองทิ้งนี่ค่ะหลังจากที่ช้อนฟองทิ้งแล้วนะก็จะหรี่ไฟลงใช้เป็นไฟอ่อนนะคะตุ๋นไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งหรือจนกว่าตัวซี่โครงหมูนะคะแล้วก็ขั้วตับหมูของเรานะคะจะมีความเปื่อยนุ่มค่ะตุ๋นมาได้สักประมาณ15นาทีนะคะใส่ใบอารมณ์ดีเข้าไปค่ะเพิ่มความอูมามินะคะนี่นะคะปูก็ต้มมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ตัวมะเขือเทศสีดาลงไปค่ะมะเขือเทศสีดานอกจากจะช่วยให้สีสันของต้มแซ่บของเรานะคะมีความสวยงามแล้วนะคะในตัวของตัวมะเขือเทศนะคะก็มีรสอูมามิอยู่ด้วยค่ะใส่ลงไปแล้วก็เพิ่มความอร่อยนะคะเดี๋ยวขอต้มต่ออีกราวๆสัก 10-15 นาทีก็ตักขึ้นเสิร์ฟนะคะแล้วก็ไปปรุงรสกันค่ะ